มดดำคชาพาโดนเข้าแล้ววุ้นเส้นวิริธิภาโทรมาด่าหลังชี้เป้าประกาศเลิกอ่านข่าวดารามดดำคชาพานะครับโอดโดนสาววุ้นเส้นวิริธิภานั้นโทรมาด่าหลังไปชี้เป้าว่าเต้าณัฐพรคบไฮโซไนยันวุ้นเส้นไม่ได้เป็นคนเมาส์ข่าวให้ฟังประกาศลั่นงดอ่านข่าวดาราในรายการแฉกลายเป็นประเด็นร้อนๆในวงการบันเทิงตอนนี้เลยทีเดียวครับสำหรับข่าวของนางเอกสาวอย่างแต้วณัฐพรเตมีรักษ์หลังจากทางพี่สาวแต้วนะครับได้ออกมาชี้แจงถึงข่าวลือที่ว่าแต้วกำลังซุ่มคบไฮโซไนปนัยแฟนเก่าของสาววุ้นเส้นวิริธิภาพร้อมเผยถึงสาเหตุที่แต้วเลิกกับต้นอาจแฟนเก่าที่คบหากันมานานกว่า14ปีซึ่งคนที่เป็นผู้ชี้เป้าเรื่องดังกล่าวนะครับก็คือพิธีกรคนดังอย่างมดดำคชาภานั่นเองล่าสุดนั้นครับมดดำคชาภาก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ครับพร้อมกับขอโทษแต้วณัฐพรกลางรายการอีกครั้งและบอกว่าตนไม่ได้ตั้งใจและบอกอีกว่าจะให้ดีเจมะตูมเตชินนั้นที่สนิทกับสาวแต้วไปขอโทษนางเอกสาวให้อีกทางมดดำนั้นครับยังคงยืนยันว่าวุ้นเส้นวิริธิภาไม่ได้เป็นคนมาเล่าข่าวนี้ให้ตนฟังเพราะข่าวนี้มันก็มีมาสักพักนึงแล้วซึ่งส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้รู้จักกับไฮโซไนตนก็เพิ่งรู้ข่าวนี้มาเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาจนมาหลุดเพราะถูกจี้ถามมากๆเลยหลุดพูดชื่อวุ้นเส้นออกไปและตนกับวุ้นเส้นนั้นก็สนิทกันอยู่แล้วแต่ปกติอีกฝ่ายเป็นคนไม่ค่อยมาเล่าอะไรอยู่แล้วกับไฮโซไนนั้นก็เลิกกันไปสักพักแล้วด้วยและที่สำคัญไม่ว่าจะจบกับแฟนคนไหนไปก็สามารถกลับมาเป็นเพื่อนกันได้หมดทั้งนี้พิธีกรดังยังบอกได้ว่าขออย่าไปโจมตีต่อว่าวุ้นเส้นเพราะอีกฝ่ายไม่ได้มาเล่าให้ตนฟังจริงๆหลังข่าวออกไปวุ้นเส้นก็ยังโทรมาด่าตนอยู่ว่าทำให้เจ้าตัวสวดไปด้วยและคนที่มาคอนเฟิร์มเรื่องนี้ก็คือเอมมี่มรกตแถมยังรู้มานานแล้วด้วยเพราะอีกฝ่ายก็ใช้เวลาเลี้ยงลูกอยู่กับบ้านออกกำลังกายก็เลยได้ยินได้ฟังเรื่องราวมาเยอะตนก็เลยไปแอบหลอกถามมานอกจากนี้ครับมดดำยังบอกได้ว่าจะของดนำเสนอข่าวดาราตลอดไปเลยทีเดียวทำเอาพิธีกรร่วมรายการนะครับถึงก็บอกว่าไม่ได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ